ไม่มีความละเอียดก็คือมันจูนแบบง่ายๆพี่ดูของเดิมนะดูดีนะเห็นป่ะของเดิมสวยไหมของเดิมเขาเรียงสวยเนี่ยแม่งจูนแบบเนี้ยคือจูนแบบนี้จูนแบบง่ายมากเลยอ่ะคือไม่ต้องใช้สมองเลยนี่กดไปในนี้ก่อนเนี่ยสมมติแค่นี้ใช่ป่ะปึ๊ดอ่ะเสร็จละรับตังค์พอแล้วเนี่ยแค่นี้เองนี่คือวิธีที่โดนมาจูนมาแพงป่ะล่ะ 5,000 เลยเหรอแล้วถ้า 5,000 แบบนี้ถือว่าแพงมีอีกหลายอย่างที่ผมเปิดมันผ่านมาเห็นเยอะอยู่แต่บางอันเขาก็ดีบางอันเขาก็อย่างที่บอกอาจจะรีบลูกค้าจะเยอะอันเนี้ยไม่ได้ความละเอียดเหยียบเหยียบไปก็จะมีช่วงกระตุกบ้างเห็นตรงนี้ไหมเป็นร่องเนี่ยดูของเดิมเห็นป่ะเขาไม่ได้จูนอะไรเลยเขาแค่ยกขึ้นมาแค่นี้วิธีก็ง่ายเหมือนเดิมมันไม่ได้จูนอะไรเยอะพี่แค่ทำอย่างที่บอกอ่ะไม่ได้ละเอียดมากมันก็แล้วแต่เทคนิคอ่ะถ้ามีอาการอย่างที่บอกก็เนี่ยแหละเกิดจากพวกนี้แหละเยอะเลยที่เขาจูนมานี่ยังเปิดไม่หมดแล้วถ้าเมื่อกี้เห็นเลยที่เป็นตึกอ่ะอยู่ที่พี่เนี่ยดูเนี่ยเห็นป่ะนี่ของเดิมนี่ของแต่งของเดิมของแต่งนี่แหละ